สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันสำหรับเรื่องที่ท่านไหนที่เลี้ยงจิ้งหรีดหรือเลี้ยงแมลงอื่นแล้วมีร่วงตายตอนโตบ้างนี่จะมาบอกเทคนิคไม่ให้เขาตายตอนโตหรือกระทั่งวัยอื่นๆเนาะไม่ให้ตายแล้วก็ให้เพื่อนๆไปลองทดลองทำดูนะสำหรับท่านไหนที่เลี้ยงไม่ตายดีอยู่แล้วนะสำหรับท่านไหนที่เลี้ยงตายก็อย่าไปถอดใจนะกลับมาฟังคลิปนี้แล้วก็ลองไปปรับปรุงดูนะคะมันดีขึ้นแน่นอนนี่ผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ทดลองให้ละ วิธีนี้ได้ผลจริงๆนะคะอันดับแรกเลยให้เพื่อนเช็คอากาศโดยรอบอากาศณตอนเนี้ยร้อนมากไหมร้อนเกินไปไหมหนาวเกินไปไหมหนาวจัดไหมนี่เป็นส่วนสําคัญเลยค่ะเลี้ยงยังไงก็มีตายถ้าเกิดว่าหนาวจัดร้อนจัดให้อากาศพอดีอยู่ประมาณสัก28 29เนี่ยแมลงชอบเกินกว่านี้ได้ไหมสักประมาณ37ในนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่ได้38 3940นี่เริ่มละเริ่มมีอากาศนะคะให้เราเช็คอากาศถ้าอากาศดีปลอดโปร่งโอเคผ่านเลี้ยงได้นะคะหลังจากนั้นให้ไปดูในเรื่องของกล่องเลี้ยงบ่อเลี้ยงเรานี่แหละโดยเฉพาะท่านไหนที่เลี้ยงหลายๆรุ่นละนะคะให้ดูที่บ่อเลี้ยงว่ามันมีสิ่งสกปรกคาบฝังมีเชื้อราสะสมมีอะไรที่สกปรกอยู่ภายในบ่อหรือไม่หากว่ามีให้ปรับปรุงบ่อนะคะโดยส่วนตัวนี่จะใช้เป็นสีรองพื้นทาปรับปรุงบ่อภายในนะภายนอกเราไม่ทาปรับปรุงบ่อภายในให้เขาสะอาดขึ้นนะบางทีอย่างตัวนี้เองใช้แผ่นยิปซัมมันจะมีคราบเป็นแบบเหมือนเชื้อราแล้วก็ถูขัดยังไงไม่ออกขูดยังไงไม่ออกนะใช้เป็นสีเคลือบทาบ่อปูนใช้ได้ไหมสีใช้ได้เหมือนกันค่ะสีรองพื้นถ้าเป็นสีน้ำกลิ่นจะไม่ฉุนถ้าเป็นสีน้ำมันกลิ่นฉุนในนี้ก็เลือกเป็นสีน้ำนะคะมันจะไม่ฉุนก็ทาเคลือบภายในบ่อเลี้ยงก่อนที่จะลงเลี้ยงนะหลังจากนั้นฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก็มีขายโดยทั่วไปดัตตอก็ได้ค่ะพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้ออะไรที่มองไม่เห็นเชื้อราพวกเนี้ยนะฉีดพ่นก่อนที่แมลงจะฟักหลังจากนั้นให้ไปดูแลเรื่องของแผงไข่แผงไข่ถ้าผ่านการอบที่100องศาขึ้นไปจะดีตากแดดดีไหมตากแดดไม่ถึง100องศาเพื่อนๆไม่ดีเหมือนเดิมนะคะตากแดดตากด้านบนเดี๋ยวเขาก็อยู่ด้านล่างเนาะมันไม่ปลอดภัยเอาให้ปลอดภัยเอาให้ชัวร์ๆกะว่าแมลงเลี้ยงแล้วให้รอดเลยก็คืออบหรือส่วนตัวให้ใช้เป็นเตาถ่านย่างทีละใบได้เหมือนกันทยอยลงเพื่อนๆที่มีหลายบ่อก็ต้องทำเป็นตู้อบเตาอบขึ้นมาทำง่ายๆค่ะมันไม่ได้ซับซ้อนเนาะเราใช้เป็นแก๊สก็ได้ใช้เป็นถ่านก็ได้ทำหลายๆชั้นเพื่อที่จะสามารถอบได้ทีละพันหลายพันเงี้ยนะทำได้ง่ายๆทีนี้ในเรื่องของการที่แมลงฟักแล้วจะลงเลี้ยงแล้วจะไม่อยากให้ตายเนี่ยให้เพื่อนๆอนุบาลก่อนนะสิ่งสำคัญระหว่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือในเรื่องของสัตว์รบกวนโดยเฉพาะหนอนขนให้แยกการอนุบาลมันจะตัดวงจรของเรื่องหนอนขนได้นะคะถ้าหนอนขนมันไม่ระบาดหนอนขนเนี่ยเขาจะมากินแมลงเรามันก็ทำให้การเกิดการเสียหายได้ผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกำจัดในระหว่างเลี้ยงด้วยเหมือนกันถ้าเราอนุบาลเสร็จหลังจากประมาณอายุ10ถึง15วันเนี่ยให้เก็บกวาดบ่อนะ ขออภัยค่ะมันก็จะเก็บในเรื่องของไอ้ตัวเม็ดไข่ตัวไข่นอนที่มาไข่ออกไปด้วยตัวแม่ที่กำลังจะวางไข่เนี่ยเราเจอได้ง่ายๆแผงไข่มันน้อยมันเก็บได้ง่ายเราเจอแล้วก็กำจัดทิ้งฆ่าทิ้งไอ้ตัวลูกที่กำลังเป็นนอนเนี่ยเราก็กวาดออกไปทิ้งนะมันก็ตัดวงจรเขาได้แล้วต้องเริ่มทำอยู่ประมาณเนี่ย4หลักๆหัวข้อหลักๆซึ่งในเรื่องของความสะอาดฐานน้ำฐานอาหารก็ร่วมด้วยเหมือนกันนะคะต้องดูในเรื่องของความสะอาดฐานน้ำด้วย 2-3 วันเปลี่ยนใหม่อาหารโรยแค่พอกินถ้าเกิดว่ากินไม่หมดนะส่วนใหญ่จะเหลือเป็นเม็ดข้าวโพดเม็ดใหญ่ๆเนี่ยให้เททิ้งไปเอาไปให้ไก่เอาไปให้ปลาก่อนนะหลังจากนั้นก็เติมอาหารใหม่ลงไปกะว่าให้เขากินหมดก็พอกินไม่หมดก็ค่อยเททิ้งมันก็จะทิ้งเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะเนาะตัวเนี้ยมันจะทำให้แมลงเราอะรอดตายได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์การให้เนื้อเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของสุ่มเสี่ยงขาดทุนเนี่ยน้อยมากๆให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะ